สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือว่าสบค.เนี่ยครับได้โพสต์บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหาหรือพยานในคดีระหว่างทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยรัฐออนไลน์นะครับโดยเขียนรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าก่อนอื่นต้องขอบอกว่าขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับสำหรับกำลังใจอันมากมายที่ให้มากรณีที่ผมถูกสื่อกล่าวหาว่าเป็น IO จากโพสต์ที่ผมอธิบายอ้างอิงข่าวต่างประเทศว่าเหตุใดไทยจึงยังไม่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาหลังจากวันนั้นผมก็ชัตดาวน์ตัวเองไป 2-3 วันจนดีขึ้นจึงได้ย้อนมาอ่านทุกคอมเมนต์รู้สึกซาบซึ้งมากๆครับทำให้มีกำลังใจที่จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อไปเท่าที่จะสามารถและก็เวลาสิ่งหนึ่งที่หลายท่านได้คอมเมนต์คือกรณีนี้ควรจะฟ้องเป็นกรณีตัวอย่างตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่เมื่อคิดถึงว่าตัวเองเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนมีหน้าที่สื่อสารความจริงแก้ไขความเท็จแล้วนี่คือความเท็จเกิดขึ้นกับตัวเองและในสื่อออนไลน์ที่ยังคงอยู่ตลอดไปยิ่งต้องใช้สิทธิ์ปกป้องชื่อเสียงตนเองและเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างสื่อละเมิดสิทธิประชาชนเหมือนกับที่หลายๆคนได้บอกเพราะปกติคนทั่วไปไม่มีใครอยากจะมีเรื่องกับสื่อโดยเฉพาะสื่อใหญ่ขนาดนี้จึงได้ปรึกษาท่านผู้ใหญ่และก็นักกฎหมายบางท่านต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับและเห็นว่ากรณีนี้เป็นความผิดชัดเจนทุกท่านสนับสนุนให้ผมดำเนินคดีและเมื่อปรึกษากับคู่คิดแล้วก็สนับสนุนจึงได้ตัดสินใจดำเนินการในวันนี้ซึ่งบังเอิญตรงกับวันที่9และเป็นวันแรกที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเสียด้วยฮ่าๆผมเองเคยแค่ร้องเรียนกสทช.นี่เป็นเพียงครั้งแรกที่ฟ้องร้องดำเนินคดีองค์กรสื่อก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะไปได้ถึงไหนยังไงจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกท่านรับฟังนะครับและตอนนี้เองผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือไม่แต่หากมีและหากผมชนะคดีและได้ค่าชดเชยค่าเสียหายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหมดครับขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งนะครับตอนแรกผมคิดจะปิดแอคเคาท์นี้แล้วไปเปิดใหม่จริงๆแต่ว่าหลายๆท่านให้สติผมด้วยพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ผมย้อนคิดถึงคำสัญญาที่ผมตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระบรมโกศว่าจะไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรตามแบบอย่างของพระองค์ครับแล้วก็มีการแนบเนี่ยนะครับบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหาหรือว่าพยานเนี่ยนะครับคดีระหว่างทางด้านคุณนายวรัตน์ครุจิตนะครับกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและก็ไทยรัฐออนไลน์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหานี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านอาจารย์วรัตน์เนี่ยนะครับได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ครับ